ดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คณะคิสในวันนี้คณะก็มีของเล่นสุดน่ารักมารีวิวให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมกันอีกแล้วจ้าปิงปองเซตทำสลามคอลเลกชันของเล่นสุดคาวาอี้จากประเทศญี่ปุ่นของเล่นเซตนี้คณะก็ซื้อมานานมากๆแล้วนะคะราคาเนี่ยก็จำไม่ได้นะคิดว่าคร่าวๆน่าจะประมาณกล่องละ 1,000 กว่าบาทนะคะถามว่าแพงไหมบอกเลยว่ามากแต่ก็จะต้องซื้อมารีวิวนะคะเพราะว่าคณะเนี่ยอยากจะรีวิวให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมกันค่ะแหมเห็นไหมว่าคณะเนี่ยทุ่มเทกายใจขนาดนี้แล้วทุกคนเนี่ยก็จะต้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้คณะคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คณะด้วยนะคะถ้ากดไลค์กดแชร์แล้วก็เราไปลงมือทำกันเลยคณะมาแล้วครับผมโอ้โหดูสิคะมีความน่ารักสดใสมากๆเลยนะเขาเขียนไว้ว่าภูนิเดโคสลามพาเลตอยากเล่นแล้วจ้าและนี่คือด้านข้างกล่องก็จะมีวิธีการทำวิธีการเล่นต่างๆบอกส่วนด้านหลังเขาก็จะมีรูปอุปกรณ์ต่างๆให้เอาเป็นว่าเรามาแกดูกันมาเลยพ่อเดี๋ยวนะมาดูอุปกรณ์ชิ้นแรกกันก่อนเลยนะอันนี้ก็จะเป็นกล่องเดี๋ยวคณะเปิดให้ดูพ่อมนี่เลยเป็นช่องเหลี่ยมๆนะคะแล้วก็มีรูปหัวใจตรงกลางก็จะเป็นกล่องสำหรับใส่สลามและชิ้นต่อมาก็จะเป็นแก้วพร้อมฝาปิดเอาไว้สำหรับใส่สลามผสมสลามนั่นเองนะคือรูปร่างของเขาเนี่ยเหมือนถ้วยไอติมเลยเนาะ ทุกคนดูคืออันนี้เนี่ยน่ารักมากดูตูดของเขาสิคะเป็นรูปหัวใจด้วยนะผงสลามนะคะมีด้วยกันทั้งหมด5ซอง5สีเลยอุ้ยอันนี้สวยค่ะทุกคนมันจะเป็นเม็ดๆนะเอาไว้ตกแต่งสลามค่ะมีกลิตเตอร์สุดวิ้งวับ2ซองและสุดท้ายก็จะเป็นซองใส่สลามน่ารักมากเลยเป็นรูปแก้วใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนมีไอศกรีมอยู่ด้านบนด้วยแล้วเขาก็ยังมีพวงกุญแจไข่ปลามาให้เราด้วยนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคู่มือแน่นอนว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยอ่านไม่ออก แต่เราดูรูปเนี่ยก็พอทำได้แล้วนะคะและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดสำหรับการทำสลามคอลเลกชันในวันนี้เดี๋ยวเราเนี่ยมาช่วยกันทำนะจะออกมาน่ารักสดใสแค่ไหนต้องมาดูกันค่ะเย่เดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มลงมือทำสลามกันเลยดีกว่าค่ะชุบและสลามสีแรกที่คณะจะทำเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูใช่ไหมใช่สีชมพูเนาะ ตัดกันเลยเทผงลงไปในแก้วเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปตามขีดที่เขากำหนดมันจะมีขีดอยู่เห็นปะคนหุยมีฟองด้วยอะสีสวยนะเนี่ยเหมือนเครื่องดื่มเลยค่ะทุกคนอุ้ยเป็นก้อนเลยอะเดี๋ยวนะอย่าติดกันสิลูกโอ้ยตายเดี๋ยวคณะขอคนไปเรื่อยๆก่อนนะน้ามีอะไรจะสารภาพด้วยแหละดูนี่คือมันไม่ละลายนะคะสลามที่คณะทำเนี่ยมันจับตัวกันเป็นก้อนค่ะมันไม่สำเร็จนะพูดตรงๆคณะคิดว่าใส่ผงใส่น้ำแล้วก็คนใช่ไหมแต่ความจริงอะมันจะต้องเขย่าคนแล้วก็เขย่าไงแต่เราไม่ได้เขย่าไม่ได้ใครยาวอ่ะมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะเท็กเจอร์ของมันอ่ะจะมีความเป็นตะปุ่มตะป่ำเป็นก้อนโอ้โหงั้นคงจะต้องพักก่อนเดี๋ยวเอาสีชมพูออกก่อนละกันทำสีอื่นๆไปก่อนละกันนะคราวนี้คณะจะตั้งใจทำแล้วนะ เป็นสีเหลืองค่ะขอให้ทำได้ด้วยเถิดเพียงเทลงไปจ้าน้ำตามลงไปเลยยุบเดี๋ยวนะคนแป๊บนึงก่อนคนปิดฝาแล้วก็เขย่าโอเคน่าจะได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้มันตึงหนืดมากแล้วนะเปิดดูกันโอ้เปิดออกมาหน้าตาก็ได้แบบนี้เลยอู้พ่อสีเหลืองประสบความสำเร็จค่ะทุกคนมาจ้าเดี๋ยวคณะเนี่ยจะเอาสลามสีเหลืองมาใส่ในกล่องคอลเลกชันสลามกันนะแบ่งสลามค่ะใส่ลงไปช่องแรกคณะเว้นไว้ให้สีชมพูนะคะเดี๋ยวสีชมพูจะคัมแบ็กนะรอสักครู่นึงค่ะดึงต่อมาเราจะทำสีเขียวเว้นสีเขียวอ่อน
เทผงลงไปในแก้วเลยมาๆรีบคนคนให้มันละลายให้แบบว่ามากที่สุดเลยนะปิดฝาแล้วก็เขย่าโอ้ยคือเมื่อยแขนมากทำสลามเสร็จนี้ก็คือกล้ามขึ้นแล้วนะไม่ต้องไปแบบฟิตเนสอะไรเลยมีกล้ามขึ้นมาเชียวเย้ yeah, ได้แววเดี๋ยวเราเนี่ยมาเปิดดูกันเลยพ่อๆหูยทุกคนดูสวยงามมากแม่ขย่าไปขย่ามาสลามกลายเป็นรูปอุนจิเลยนะ มาจกกันเลยใช้มือนั่นแหละค่ะโอ้โหความเขียวนี้ได้แต่ใดมาเนี่ยเดี๋ยวนวดสักพักนึงก่อนนะคะเขียวอี่มากเลยอะเหมือนพวกตะไคร่น้ำอะกลายเป็นสลามแล้วจ้าวู้ก็ยังมีความเป็นก้อนๆอยู่แต่มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรหรอกนะมันเล่นได้และนี่ก็คืออุนจิของ The Hawk 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 The Hawk บอกฉันเกี่ยวอะไรเนี่ย มาค่ะเอาสีเขียวใส่กล่องคอลเลกชันกันแอดเข้าไปเลยเหมือนกาละแมเหมือนกันนะคะต่อไปซองสีฟ้านะเทลงแก้วเหมือนเดิมเติมน้ำลงไปคนเร็วๆหน่อยจะดีที่สุดนะคะเขย่าเลยจกเหมือนเดิมเนื้อแน่นอะเนื้อแน่นโอ้เราว่าเราเขย่าแล้วก็คนดีแล้วนะแต่ก็ยังมีความเป็นก้อนนิดนึงค่ะเนี่ยพอออกมาแรกๆใช่ไหมมันจะมีความเหนียวติดมือแบบนี้ค่ะแต่พอนวดไปเรื่อยๆแล้วก็รอสักพักนึงอะมันถึงจะแข็งนะโอเคประมาณนี้แหละน่าจะได้แล้วแหละก็ยังมีความติดมืออยู่บ้างแต่เดี๋ยวทิ้งไปก็ดีขึ้นเองแหละนะ ได้เวลาเอาสีฟ้ามาใส่กล่องคอลเลกชันแล้วจึม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 เหลือนิดเดียวเองอะ สงสัยติดไม้ติดมือเช็ดไม้เช็ดมือหายไปหมดนะคะสังเกตว่าเนื้อของเขาเนี่ยมันจะแน่นๆเด้งๆนะลาลาก็มาถึงสลามสีสุดท้ายสีนี้มันจะออกสีแบบขาวๆขุ่นๆอมเหลืองนิดๆนะจ๊ะเทเลยครับผมเติมน้ำรีบคนเหมือนนมข้นเลยอ่ะมาเขย่ากันจ้าโอ้ยปวดแขนแล้วเนี่ยทำไปบ่นไปนะคะไม่เสร็จสักที น่าจะได้แล้วไหมเออดูมันเป็นสีขาวคุ้นๆอย่างที่บอกควักหัวใจออกมาเอาออกมาพิสูจน์โอ้ถ้าไม่เละก็ไม่ใช่คณะคิสคุณเละมากดูนี่สิยังกับแป้งเปียกอ่ะเดี๋ยวนวดแป๊บเมื่อนวดเข้าที่แล้วก็จะได้เนื้อแบบนี้เลยอารมณ์เหมือนสลามเรืองแสงเหมือนกันนะคะว้าวคือสนุกอะไรอ่ะ อามาแบ่งใส่กล่องเย้แล้วตอนนี้คณะก็ทำสลามครบทั้ง5สีแล้วนะเดี๋ยวไปตามอีกสีหนึ่งมาก่อนนะคะชาแนลทิ้งไว้สักพักใหญ่ๆอ่ะมันก็เซตตัวแล้วค่ะแต่มันก็มีความแบบอย่างเงี้ยมีเท็กเจอร์มีความกลมๆมีความปุ่มๆอยู่ในนี้เต็มไปหมดแต่ก็ไม่เป็นไรนะมันก็เล่นได้อยู่แหละเอออ่ะคณะก็จะแบ่งใส่ในกล่องด้วยนะคะเครื่องเนี้ยไม่ต้องใช้ท็อปปิ้งเลยนะเพราะว่ามีความเป็นก้อนๆในตัวเองอยู่แล้วหูพอใส่ครบทั้ง5สีแล้วเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะเว้ยยืดพอเราทำสลามครบทั้ง5สีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำการผสมสีใหม่ๆแล้วก็ท็อปปิ้งหม้อเดี๋ยวอันนี้ใส่ลงไปก่อนนะคะหาถ้วยเล็กๆมาใส่ไว้นะอุ้ยสวยอ่ะดูสิสวยจริงไรจริงแล้วต่อมาคณะก็จะเอา2สีมารวมกันนะคะสีฟ้ากับสีชมพูแปะกลายเป็นสีอะไรนี่เห็นแล้วใช่ไหมบอกแล้วว่าสีชมพูมีความท็อปปิ้งเป็นของตัวเองค่ะจะว่าไปไอ้ก้อนๆเนี่ยมันก็ดูสวยอยู่นะดูมีประโยชน์อ่ะคล้ายๆกับพวกไข่มุกเลยอ่ะเราจะเอาสีม่วงมาจุ่มท็อปปิ้งนี่แน่ว้าวสวยจุ่มเลยโอ้สวยอ่ะอุ้ยร่วงเดี๋ยวนะผสมก่อน
เอ้ยเก๋มันก็จะกลายเป็นสลามสีม่วงที่มีท็อปปิ้งของตกแต่งเต็มไปหมดเลยนะโอ้สวยไหมสวยไหมใส่กล่องเหมือนเดิมใส่ลงไปเลยครับผมต่อมาคณะเจ้าสีเขียวและสีเหลืองมาผสมกันจะออกมาเป็นสีอะไรครับมันก็กลายเป็นสีเขียวแล้วนะแต่เป็นสีเขียวที่มันอ่อนลงมานิดนึงฮานาลนี่เลยกลายเป็นสีเขียวแบบนี้ใส่ช่องกันแต่สีเขียวเนี้ยสวยกว่าสีเขียวเดิมเนาะเหลืออีกตั้งหลายช่องนะคะแต่ว่ามีสลามแค่นี้เองอะทำไงดีเดี๋ยวฮานาลเอาสองสีนี้มาประกบกันมันก็จะเป็นสีเหลืองอีกแล้วนะคะมันไม่มีอะไรจะใส่แล้วอะทุกคนใส่ลงไปช่องนี้ส่วนก้อนนี้นะคะก็ยัดลงไปทั้งก้อนแหละคือเหลือแค่นี้อยากจะร้องไห้อ่ะทำไงดีอ่ะเดี๋ยวขอคิดก่อนนะTikTok TikTok 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 อ๋อเอางี้ละกันเดี๋ยวคณะเนี่ยไปเอาสลามที่คณะมีนะคะมาใส่ก่อนละกันจะได้ครบช่องพร้อมมาแล้วจ้าสลาม2ขวดที่คณะมีนะคะแต่ว่าหาแบบขุ่นไม่เจอนะก็เลยได้แบบใส่มามันน่าจะพอคุ้มแกล้มกันได้อยู่แบะลองละกันนะเราจะเอาแค่สลามนะคะเราไม่เอาท็อปปิ้งด้านล่างนะสวยกว่าที่ทำเองอีกอะ ใส่ไว้คือมันได้อยู่ไหมทุกคนมันใสๆกับขุ่นๆน่ะสีนี้โอ้ยมีดาวติดมาด้วยฮึบฮึบว้าวมันก็ดูกลมกลืนกันอยู่นะคะเดี๋ยวตรงกลางเนี่ยคณะใส่สีชมพูใสๆไปอีกแล้วกันนะดึงออกมาอยากเข้าไปค่ะอุ้ยสีใสก็สวยอ่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยเอาท็อปปิ้งต่างๆมาตกแต่งสลามคอลเลกชันของเรากันนะคะนี่คณะใช้อันนี้ก่อนเลยเอามาโรยอันไหนดีนะอันนี้ดีกว่าโรยลงไปอุ้ยสวยแล้วก็กดลงไปนะมันจะได้ไม่กระเด้งหลุด มาเป็นกลิตเตอร์กลิตเตอร์นี่มันก็จะเละนะเดี๋ยวก่อนเอาสีชมพูกลิตเตอร์ว้าวโอ้โหพอใส่กลิตเตอร์แล้วเนี่ยดูวิงวับมากๆแล้วก็กลิตเตอร์สีม่วงอันนี้เอาไปโรยอะไรดีคะทุกคนตัดก่อนโรยสลามใสๆนี่ละกันนะคะว้าวสวยอ่ะของจริงสวยมากเลยและนอกจากท็อปปิ้งที่เขาให้เรามาแล้วนะคะคณะก็ยังเตรียมท็อปปิ้งของคณะเนี่ยที่คณะเก็บไว้เนี่ยมาเพิ่มเติมอีกค่ะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกันนะและนี้ค่ะเป็นเม็ดโฟมสีฟ้าๆนะโอ้เม็ดโฟมสีฟ้าใส่กับสลามสีฟ้าแล้วกันเนาะเสร็จแล้วค่ะโฟมกับสีฟ้าเนี่ยดูเข้ากันมากๆเลยเนาะมาเราจะใช้อันนี้มันจะเป็นกลิตเตอร์รูปอะไรนะคล้ายๆรูปดาวอะแต่มันไม่ใช่ดาวไหมไม่รู้อะเอามาโรยตรงเขียวๆนี่นะคะโอ้สวยสวยทุกอันเลยนะยิ่งประดับตกแต่งเนี่ยมันยิ่งสวยค่ะทุกคนสวยเนาะเหมือนดาวเลยเนาะมีคณะมีหัวใจหลากสีด้วยเรามาโรยตรงนี้ค่ะมันก็จะทำให้สลามธรรมดาดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะเหมือนทำขนมเลยเนาะต้องมีท็อปปิ้งด้วยอะ ดาวของจริงมาแล้วจ้าเป็นดาวหลากสีนะคะเป็นสีแบบหวานๆนะสีเขียวนี่ละกันเนาะดูเยอะไปไหมคะทุกคนแต่คณะชอบนะเยอะๆว้าวดูสิสวยมากๆเลยค่ะอ้าวแต่สีเหลืองเรายังไม่ได้ประดับตกแต่งเลยนะอาจจะต้องมาตกแต่งให้เสร็จตกแต่งด้วยชิ้นนี้คณะไปเอามาเพิ่มนะคะมันน่าจะเข้ากับสีเหลืองดีนะเจ้าเม็ดมุกโอเคสีเหลืองหุ้ยสวยนะเหมือนกลมๆมันลอยขึ้นมาเลยอะเรามาใช้สตรอเบอรี่ของเราก็โรยไปที่สลามสีเหลืองค่ะเหลืองสตอเป็นไงมาใช้อันนี้มันเป็นแบบอะไรอะแผ่นๆอะม่วงๆไม่เคยใช้เหมือนกันนะคะซื้อมานานแล้วนี่โรยลงไปตรงนี้เลยสวยทุกอันเลยเนาะเอาล่ะมาถึงช่องสุดท้ายนะคะช่องหัวใจคณะจะใส่นี่เลยเป็นปอมๆนะสีชมพูม่วงเนี่ยแหละลงไปนี่เอ้อ เอ้า
ไม่เอาเปลี่ยนเดี๋ยวเอาใหม่เอาตาเป็นสีม่วง2อันละกันนี่ตาแล้วก็ปากน่ารักแทนเรียบร้อยแล้วค่ะสลิมคอลเลกชันของคณะนะโอ้โหสวยมากจริงๆค่ะฝีมือเราเนี่ยก็ดีอยู่นะเนี่ยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคิดยังไงคะสวยหรือไม่สวยมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะจ๊ะถ้าเราจะเก็บเนี่ยก็คือปิดฝาปึ๊บจบแต่ถ้าเราเนี่ยจกขึ้นมาเล่นเมื่อไหร่นะคะมันก็จะผสมรวมกันไปหมดเลยดังนั้นก็เก็บไว้อย่างนี้ให้มันสวยๆก็ได้นะคะเป็นความประทับใจเนาะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปคณะลืมไปนะคะว่าเขามีซองให้ใส่สลามด้วยเดี๋ยวเราจะเอาสลามอันนี้ที่มันเหลืออยู่นี่นะมาใส่ลงไปค่ะเป็นสีเขียวกับสีขาวนะผสมรวมกันแบบนี้ค่ะเอาใส่เข้าไปเลยเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างล่ะสวยไหมมันผสมกันอย่างเงี้ยก็ดูสวยดีนะคะและเราก็สามารถทำเป็นพวงกุญแจได้โดยการเอาพวงกุญแจไข่ปลาเนี่ยมาร้อยนะคะลงไปแบบนี้เย้เสร็จเรียบร้อยแล้วน่ารักมากๆเลยมันเหมือนเครื่องดื่มจริงๆนะเหมือนกับอะไรอะพวกชาเขียวอะไรงี้เนาะมัทฉะพวงกุญแจก็น่ารักแล้วก็สลามคอลเลกชันแบบกล่องก็น่ารักนะเย้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสนุกไหมคณะสนุกมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจมากๆที่ได้ทำสลามคอลเลกชันสำเร็จสวยไหมคณะชอบมากแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบเหมือนกันนะคะและสำหรับวันนี้คณะคุณจะต้องลาไปก่อนแล้วนะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับคณะด้วยนะไปแล้วจ้าไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย